พระทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ออกเดินทุดงเป็นวันที่22โดยมีจุดเริ่มต้นณนะสนามกีฬาโรงเรียนพปรรราชวิทยาลัยอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมไปจนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดือ่อจังหวัดสมุทรสาครรวมระยะทางทั้งสิ้น21.45กิโลเมตรสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเปิดสอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาในระดับชั้นประโยค6ถึงประโยค7 ประจำปีพุทธศักราช2558มหาวิทยายลัยราชภัฏลำปางถวายปริญญาบาัราตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิมศักดิ์แด่พระราชปัญญามโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนด้านความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมณเมืองโอเทนด้านวัดพุทธรรมบวกประเทศเยอรมนีจัดปฏิบัติธรรมณบ้านกัลยานมิตรเมืองเบรเม,รมนติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมดีมซีนิวทั่วโลกนะคะและคุณผู้ฟังทาง FM102.25 MHz เข้าสู่ช่วงเวลานี้ของข่าว d m มซีนิของเราค่ะประจำวันศุกร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2558ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้นะคะที่แฟนเพจ e DMC NEWS ค่ะและส่งข่าวสารกิจกรรมงานบุญมาได้นะคะที่ tvdmcnews gmail.com ค่ะ และประเด็นข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้นะคะมหาเทรสมาคมค่ะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระสังคาธิการในเขตปกครองคณะสงหนเหนือหนกลางหนตะวันออกและธรรมยุทธ์ค่ะในการประชุมมหาเทราสมาคมเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาโดยมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการดังนี้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนเหนือได้เสนอขอแต่งตั้งพระโสพลวราพรเจ้าวาดวัดวรนาถบันพศรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ระเพชรบูรณ์คณาวสายัยรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์วัดภูเขาดินจังหวัดเพชรบูรณ์ขอยกเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นกิตติมศักดิ์ด้านสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางได้รายงานเรื่องการแต่งตั้งพระพรมสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้า,าวาดวัสเกตร,ราชวร,รมหาวิหารและเจ้าคณะภาคสิบเป็นผู้รักษาการแทนเจ้า,าวาดวาสเกตร,ราชวรวรมหาวิหาร และเสนอขอแต่งตั้งพระสิรินันทมุนีรองเจ้าวาดวัดนางนองและรองเจ้าคณะแขวงจอมทองบางมดเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดนางนองส่วนสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้เสนอแต่งตั้งพระพรหมสิทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะภาคสิด้านสมเด็จพระวรรณรัตน์รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ ได้เสนอขอแต่งตั้งพระครูสุนทรปัญญาพรเจ้าคณะตำบลสีชมพูธรรมยุทธวัดสีวังมนให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสีชมพูซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอมาสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงนะคะได้เปิดสอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาในระดับชั้นประโยค6ถึงประโยค7ประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะ เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาพระพรมดีลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวงในระดับชั้นประโยค7ณศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหารโดยประโยค7มีพระพิสุทธิสามเณรเข้าสอบจำนวน853รูป นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบาลีศึกษาที่ได้โอนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาอยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้เข้าสอบเป็นครั้งแรกโดยประโยค7มีผู้เข้าสอบจำนวน5คนซึ่งประโยค7สอบวิชาแปลมาคตเป็นไทยและวิชาแปลไทยเป็นมาคตสำหรับการสอบบาลีในระดับชั้นประโยค6 ได้จัดสอบในระหว่างวันที่21-23มกราคมโดยสอบทั้งหมด4สนามสอบได้แก่วัดเบนจมบพิตรดุสิตวนารามวัดปักน้ำวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารโดยมีพระพิสุทิสามเณรเข้าสอบจำนวน900รูปมีนักศึกษาบาลีศึกษาเข้าสอบจำนวน12คนซึ่งสอบวิชาแปลมคตเป็นไทย และวิชาแปลไทยเป็นมคตด้านสำนักเรียนวัดพระธรรมกายในปีนี้ได้ส่งพระพิสุสามเณรและนักศึกษาเข้าสอบประโยค6จำนวน48รูปนักศึกษาบาลีศึกษาจำนวน4คนประโยค7พระพิสุสาสมเณรเข้าสอบจำนวน32รูปนักศึกษาบาลีศึกษา1คนประโยค8มีพระพิสุสามเณรเข้าสอบจำนวน27รูป ส่วนประโยค9มีพระพิสุทธิสามเณรเข้าสอบ21รูปนักศึกษาบาลีศึกษาหนึ่งคนมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางนะคะได้มีการถวายปริญญาบัตรรุศาสต์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์แด่พระราชปัญญามูลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนศาสตราจารย์เกียรติคุณดกรกิติชัยวัฒนานิกรอ,อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางเป็นประธานพิธีถวายปริญญาบัตรรุศาสต์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์ สาขาวิชาบริหารการศึกษาแด่พระราชปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนโดยมีนายอนันตพลบุญชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกรรมการสภามาหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยสำหรับพระราชปัญญาโมลีเป็นพระนักปฏิบัติและนักพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารการศึกษา โดยได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนหอปริยติธรรมวัดพระธาตุหารีพุลชัยวรวรมหาวิหารแผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษาส่งเสริมให้ลูกหลานชาวบ้านที่มีฐานะยากจนเข้ารับการบรรพชาเป็นสามนเณรหรือเป็นสิทธวัดเข้าศึกษาจนโรงเรียนพระปริยติธรรมอื่นๆได้นำไปเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการโรงเรียน ส่งผลให้ท่านได้รับพระราชทานสาเสาเสมาธรรมาจักรด้านพระปริยติธรรมแผนกธรรมบาลีจากสมเด็จพระเทพร,รัตน์ราสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ยังได้อุทิศตนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปฏิบัติหน้าที่บรรยายธรรมให้กับหน่วยงานและประชาชนในจังหวัดลำพูนทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชาพัฒน์ลำปางได้อนุมัติและเห็นสมควรให้ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวนสองรูปได้แก่พระราชปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนและพระจินดารัตนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางคุณผู้ชมคะและในช่วงเกาะติดข่าวทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่4ในวันนี้นะคะเป็นวันที่22ของการเดินทุดงธรรมชัยแล้วค่ะ คณะพระทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่4วันนี้ได้เดินออกทุดงเป็นวันที่21แล้วนะคะโดยมีจุดเริ่มต้นที่สนามกีฬาโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลายัยจังหวัดนครปฐมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดือ่อจังหวัดสมุทรสาครซึ่งรวมระยะทางทั้งสิ้นในวันนี้นะคะ21.45กิโลเมตรค่ะ สำหรับกิจกรรมยามเช้าของวันนี้เริ่มด้วยพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระทุดงทั้ง1,130รูปโดยมีเจ้าภาพผู้ใจบุญมาร่วมถวายพัะตาหารรวมทั้งถวายปจัจจัยสี่ยารักษาโรคดอกไม้ปลัดอาวุโสอำเภอสามพรานเป็นประธานฝ่ายคาวาสนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติเพราะคณะเจ้าภาพ ได้เตรียมพัตาหารหลากหลายชนิดและจัดเตรียมอย่างประณีตมาร่วมถวายแด่คณะพระธุดงจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่รูปกายทองคำพร้อมด้วยคณะพระธุดงได้ทรรมยาตราจากสนามกีฬาโรงเรียนพปรราชวิทยายลายัยมุ่งหน้าสู่ที่พักระหว่างทางจุดที่1ในเวลา12.20นาฬิกา20นาทีคือวัดอ้อมน้อยกิโลเมตรที่321.6 โดยพระครูสาครเขมวังโสเจ้าวาดวัดอ้อมน้อยเมตตาให้ใช้สถานที่เป็นจุดพักระหว่างทางซึ่งมีศรัทธาสาธุชนและนักเรียนจำนวนมากมาให้การต้อนรับอาทินักเรียนจากโรงเรียนโสดศึกษาเทพ,พรัฐซึ่งทุกคนต่างตั้งใจที่จะมาต้อนรับคณะพระธุดงโดยได้ฝึกซ้อมท่องบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ได้ออกมาต้อนรับพระธุดงค์ด้วยเช่นกันอาทิศูนย์เด็กเล็กเยยชาและโรงเรียนวัดสันเพชรพร้อมทั้งชาวบ้านและพนักงานก็ออกมาต้อนรับพระธุดงค์ด้วยจากนั้นคณะพระธุดงค์ได้ทำรรยาตรามายัางจุดพักระหว่างทางจุดที่สองในเวลา15นาฬิกา30นาทีคือวัดราชบำรุงกิโลเมตรที่329.4 และได้มุ่งหน้าสู่จุดหมายของวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดือ่อจังหวัดสมุทรสาครกิโลเมตรที่332.7โดยตลอดเส้นทางที่คณะพระธุดงได้ธรรมยาตราผ่านไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่มาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงด้วยเช่นกันและที่สำคัญปีนี้ ประชาชนให้การตอบรับกับโครงการทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่4ดีมากแต่ละวันมีผู้มาต้อนรับคณะพระทุดงเป็นจํานวนมากคณะกรรมการจัดงานจึงเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังศีลธรรมและสัมมาทิฏฐิต่อประชาชนจึงขยายเวลาจากเดิม2-28มกราคมมาเป็น2-31มกราคม ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นโครงการจะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า2ล้านคนครับก็ผมนายทินพงศ์ทพาประหลัดอเภออาวาโสอำเภอสัมพันธ์นะครับก็มีความดีใจแล้วก็รู้สึกในเรื่องของการที่มีคณะพระธุดงมาในพื้นที่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ชาวอำเภอสัมพันธ์มีความดีใจพื่มใจ เพราะคนอำเภอสัมพันธ์เราก็เป็นคนที่มีมีความรู้สึกมีความเป็นคนที่มีดตใจในเรื่องการจาบุญทําทานอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้ประชาชนทั่วประเทศเราก็ได้รับรู้แล้วก็มีส่วนในการทําความดีหรือในการร่วมบุญกับทางวัดด้วยครับยิ่งเยาวชนก็ยิ่งยิ่งดีเพราะว่าปัจจุบันนี้เยาวชนเราบางบางคนนะครับก็อาจจะยังไม่เข้าถึงทางด้านของศาสนาเท่าที่ควรตอนนี้ ถ้าเยาวชนเราเข้ามาก็ทําให้อนาคตสองประเทศเราก็จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะปีนี้ก็เป็นการเดินธุดงธรรมชัยปีที่4นะครับเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะครับท่านได้เมตตาดำริขึ้นมานะครับเราในฐานะที่ว่าสาธุชนนะครับก็ควรที่จะ ออกมาต้อนรับคณะผู้ทูดงอย่างล้นหลามนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการของพระเด็พระคุณหลวงพ่อนะครับให้สําเร็จรุ่วงไปด้วยดีอีกทั้งก็เป็นการสั่งสมบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่ของเราด้วยนะครับท mm ุด hmm. งธรรมชัยในส่วนตัวแล้วเนี่ยความรู้สึกนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากในโลกมนุษย์นะครับถ้าหากว่าไม่ใช่พระเด็พระคุณหลวงพอ่อนี่ท่านได้เมตตาดําริแล้วก็ทําโครงการนี้ขึ้นมาพวกเราก็คงไม่มีโอกาสและก็บุญที่จะได้ตักตวงในครั้งนี้นะครับ โครงการนี้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะเราเองรู้สึกภูมิใจมากและก็ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งและมีโอกาสได้มาต้อนรับพระธุดงค์นะคะค่ะทุกครั้งที่มาต้อนรับพระธุดงค์จะรู้สึกปลื้มมากๆนะคะค่ะทุกครั้งที่เรากล่าวสาธทุนะคะมองไปที่พระเนี่ยภาพแล้วภาพเล่าภาพเหล่านี้ค่ะติดตาติดใจค่ะแล้วก็คิดเสมอเลยค่ะว่า สามเฮือกสุดท้ายของเราเนี่นะคะภาพนี้ปาขนรับรองว่าไปดีแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเราโชคดีมากๆค่ะที่เราได้มาเกิดใน ประเทศไทยค่ะที่เป็นประเทศที่มีุทธศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองมากนะคะแต่ว่าอยากที่จะบอกกับพวกเรานะคะว่าลูกหลานของเราค่ะต้องการสิ่งนี้เหมือนกันอยากที่จะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันนะคะออกมาฟื้นฟูค่ะจะลงสิ่งนี้เอาไว้มอบให้กับลูกหลานในอนาคตของเราจะได้มีคําสอนดีๆเอาไว้ให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้ยึดถือค่ะนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเหลือเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเอง นะคะรีบๆออกมาค่ะนะคะตักตวงบุญใหญ่นี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้สมความปรารถนาของพระเด็จพระบุลหลวงพ่อค่ะที่ต้องการให้ลูกๆเองเนี่ยได้บุญนะคะเต็มที่เลยไหนๆแล้วเกิดมาสร้างบารมีทั้งทีเนี่ยสร้างให้เต็มที่เลยค่ะนะคะทุกอนุวินาทีค่ะค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะยายปลื้มใจมากค่ะที่มาเจอพระสงฆ์เดินเกิดมาในชีวิตเพิ่งเห็นสองครั้งนี่ที่พุทธมนทนหนึ่งครั้ง แล้วที่นี่หนึ่งครั้งยายปลื้มใจมากๆเลยทําให้ยายเบิกบานใจรู้สึกจะมีความถูกไปตลอดแล้วถ้ายายมีวาสนามีเงินยายจะมาทําบุญพัธุดงกะกับเนี่ยมาถวายให้ทางพุทธศาสนานะคะ่ะที่จะที่เรารู้จักจะถวายทุกที่จะถวายค่ะดีใจมากๆค่ะก็ขอบขอบคุณรายการนี้นะคะ ที่พายายมาเจอครั้งนี้ยายเกิดมาอายุป8ปดสพึ่งเจอสองครั้งนี่่ะดีใจมากๆเลยค่ะทําให้ยายสบายใจมีพลังเกิดขึ้นกิจกรรมนี้ดีมากๆที่สุดนะทำให้คนรู้ราะาผู้ศาสนาขึ้นไม่อย่างนั้นคนยังงมงายไม่ไม่รู้จักนะคะดีมากค่ะ <S <S ก็ดีใจ <S <S ก็ดีใจ <S <S ค่ะ,คะเห็นค่ะเนี่ยให้รู้จักตั้งแต่เด็ก สมัยก่อนยายเป็นเด็กแลไม่เคยเจออย่างนี้เลยก็อยากให้มีค่ะทาเป็นไปได้ขอให้มีบ่อยๆก็ดีค่ะทําให้คนรู้จักพระพุทธศาสนาดีขึ้นไม่งมงายค่ะดีมากๆค่ะยายดีใจสุดๆเลยค่ะในชีวิตเพิ่งเกิดมาเห็นสองั้งเนี่ยดีใจพูดไม่ถูก ค่ะค่ะข,ขอเชิญประชาชนที่มังไม่ตอนไม่เคยมาตอนรับพระธุดง์ขอให้มากันทุกๆคนเลยค่ะดีมากๆค่ะได้บุญจุดเลยในชีวิตคุณผู้ชมคะขณะนี้คณะของพระธุดงธรรมชัยจำนวนทั้งหมด1,130รูปนะคะก็ได้เดินธรรมยาตรามาถึงยังจุดหมายของวันนี้คือองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดือ่อจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่คณะพระธุดง์ธรรมชัยได้ธรรมยาตราผ่าน โดยศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญจากทั่วประเทศนะคะก็ได้พร้อมใจกันค่ะมาประกอบพิธีล้างเท้าพระธุดงซึ่งบรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติและประทับใจกันทุกคนก็กราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท,ท,ท่านด้วยนะคะที่ได้ไปร่วมกันต้อนรับคณะพระธุดงในวันนี้ค่ะสำหรับกำหนดการทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่4ในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่24มกราคม คณะพระธุดงจะเริ่มออกเดินทุดงในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดือ่อจังหวัดสมุทรสาครไปจนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายจังหวัดสมุทรสาครพักระหว่างทางที่โรงเรียนวัดคลองครุรวมระยะทางทั้งสิ้นนะคะ18.6กิโลเมตรค่ะ โอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมกันโปรยกลีบดอกดาวรวยเพื่อถวายการต้อนรับคณะพระธุดงธรรมชัย1,130รูปเพื่อเป็นการสืบสารพุทธประเพณีและฟื้นฟูศีลธรรมโลกโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะหรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.dmc.tv ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ดิมซินิสของเราก็มีภาพกิจกรรมงานบุญของพี่น้องนักสร้างบาร,รมีของเราที่ต่างประเทศมาให้ติดตามรับชมกันด้วยนะคะโดยเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะได้มีการจัดปฏิบัติธรรมณเมืองโอเทิลนะคะส่วนทางประเทศเยอรมนีที่วัดพุทธฮัมบวกค่ะได้มีการจัดปฏิบัติธรรมณเมืองบรุยเมนติดตามได้จากเวอร์เสค่ะ พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญให้กับร้านอาหารไทยชาวังเนื้อเมืองโอเทิลโดยกยารยานมิตรวันนีสุกเมาได้เป็นประธานจุดเทียนทูปบูชาพระตนะไตราจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระตนะไตรก่อนที่จะได้นั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนานมิตรวันนีสุขเม้าและกาลยนานมิตรจุธามาชเชงเคอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตทหารเพนแด่พระอาจารย์ ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องหลักการทำบุญเข้าใจหลักการสร้างคุณงามความดีและการสั่งสมบุญบารมีจากนั้นได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทุกท่านเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ด้านกาลยนานมิตรประพาพรแอลเลอร์บักและกาลยนานมิตรเมืองเบรเมนได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธธรรมบวกไปเป็นเนื้อนาบุญณนะราน,นวดสันติสุข โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทรวัดเช้าก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสจากนั้นเป็นพิธีอราธนาศีลและพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนานมิตรประพาพรแอลเลอร์บัก,กและกาลยนานมิตรสิรินทร์จวนสางเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระอาจารย์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีโดยมีกาลยานมิตรกนกวันซีเวกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีถวายยารักษาโรคโดยกาลยานมิตรเฉลิมศรีรัตนะไดเคอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีสืบไป ขอกลับอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีของเราที่ต่างประเทศด้วยนะคะและช่วงนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติธรรม World p e a c e สมุยณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเกาะสมุยในบรรยากาศสัปปายะที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมในระหว่างวันที่20-22ถึง่กุมภาพันธ์นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 7 8 7 5 9 4 2ค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านรับบุญเด็ดดอกดาวรวยเพื่อใช้ในการโปรยต้อนรับคณะพระธุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่4โดยสามารถรับบุญเด็ดดอกดาวรวยได้ทุกวันที่บริเวณมหารัตนวิหารโคดสองวัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02831 1 0 0 0มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ D.O.U เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรสำริธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและหลักสูตรสำริธิบัตรความจริงของชีวิตชุดเราคือใครเพื่อศึกษาชีวป,ประวัติของมหาปูชนียาจารย์และเรียนรู้เรื่องราว soi. ความเป็นจริงของชีวิตอย่างลึกซึ้งท่านที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-901-1013หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.dou.us ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือช่วงเวลาของการติดตามข่าวสารกับ DMC News ของเราประจำวันศุกร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2558 ทีมข่าว DMC News ดิฉันนุ่นุประเสริฐวชิรกุลต้องลาไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบนุญสวัสดีค่ะ